สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมครับวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมของซิลโดยเนลจาก J Team นะครับแชมป์ AC 2018ที่ผ่านมาเนลออกไอเทมอะไรให้กับซิลในงานแข่งนี้บ้างไปดูกันได้เลยครับสำหรับซิลของเนลนั้นบอกได้เลยว่าแรงโคตรนะผมแรงมากๆใครไม่มีกันเวทเนี่ยเจอซิลของเนลโดดใส่นะครับหายนะครับผมชิ้นแรกครับออกมาเป็นโลกิเคิร์สครับดาบเวทป่าชิ้นนี้ครับเก็บสแต็กเพิ่มในส่วนของพลังเวทได้8หน่วยและมานาสมสุด30หน่วยซ้อนได้15ครั้งครับผม15คูณ8ก็120หน่วยครับผมเพิ่มความแรงเวทเข้าไปอีกรวมไปถึงมีสกิลติดตัวคือ Curse Power หลังใช้การโจมตีหลังใช้การสกิลเสร็จครับผมการโจมตีถัดไปเนี่ยจะบวก Attack 35% และบวกพลังเข้าไปอีกตามโบนัสเวทที่มีครับทำให้ซิลตัวนี้ครับพอกดสกิลปุ๊บโดดเข้าไปตีถัดไปจะแรงมากนะครับกับโลกิเคิร์สชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับการเคลื่อนที่ออกมาเป็นเท้ากันเวทนะผมเพราะซิลเนี่ยโดดไปกลางวงค่อนข้างบ่อยถ้าโดนสตันแล้วยืนขาตายนานๆเนี่ยไม่เวิร์คครับผมต้องมีเท้ากันเวทไว้เพื่อป้องกันการโดนซีซีอย่างสตันสโลว์นะครับจะได้พิ้วอ่ะโดดเลยปุ๊บพิ้วฟันชับๆโดดหนีออกมาได้เพื่อโดนสตันหยุดให้ขาตายนะครับชิ้นที่3ครับออกเป็นพลังเวทแบบป้องกันนะผมเรียมเบสซิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าซิลเนี่ยมันบางถ้าเกิดว่าไม่มีการป้องกันตัวบ้างเนี่ยมันจะตายคาติงซะก่อนนะผมทำให้การออกเรียนเบสซิ่งชิ้นที่3เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีครับเนื่องจากว่าเวลาโดดมันปุ๊บได้ดาเมจจากชิ้นนี้140หน่วยพลังเวทครับ140หน่วยได้คูลดาวน์ลดลง 10% และเมื่อใกล้ตายครับจะมีเกาะมานาชิลขึ้นมาทำให้ซิลโดดออกมาได้ก่อนที่จะตายนะเป็นชิ้นที่3เรียนเบสซิ่งชิ้นที่4ครับออกมาเป็นดาบเวทครับอโพคาลิปดีตรงไหนชิ้นนี้บวกพลังเวท200หน่วยเยอะนะลดคูลดาวน์ 10% ก็คือทำให้ซิลโดดเข้าโดดออกได้ง่ายขึ้นรวมถึงทอร์นาโดเนี่ยคูลดาวน์ไวด้วยและหลังใช้สกิลครับการตีครั้งถัดไปเนี่ยจะบวกเวท 30% ของกายภาพและบวก 80% ของโบนัสเวททำให้ผู้เนี่ยคือซิลที่โดดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับติดทั้งโลกิเคิร์สติดทั้งอโพคาลิปสับธรรมดาก็แรงครับผมอีก1ทีนะเป็นชิ้นที่4กับเจ้าดาบเวทอโพคาลิปเล่มนี้ชิ้นที่5ครับออกมาเป็นเฮกาธีไดอะเดมครับผมสุดยอดไอเทมเพื่อพลังเวทสำหรับสายเวทนะครับชิ้นนี้เนี่ยออกเมื่อไหร่แรงเมื่อนั้นครับผมเพราะว่าบวกเวท240หน่วยและมีคิชเพิ่มพลังเวทอีก 35% ทำให้ซิลของเนลเนี่ยแรงสุดๆครับผมกับชิ้นนี้ปิดท้ายกับชิ้นที่5ครับผมเอ้ยชิ้นที่6พูดผิดออกเป็นชิ้นนี้ก่อนนะครับ Arctic Orb ไม่ใช่กรอบเกิดนะคือ Arctic Orb เนี่ยข้อดีมี2อย่างหนึ่งคือเพิ่มพลังเวท200หน่วยและข้อ2คือใกล้ตายกดอมตะได้ 1.5 วิครับผมซึ่งไอเนี่ยเป็นเหมือนกับเซฟชีวิตตอนท้ายได้ทำให้เวลาโดดเข้าไปปุ๊บฟันจับๆๆโดนเคาน์เตอร์กลับจะตายแล้วกดแช่แข็งคูดาวจังหวะนั้นนะครับอาจจะทำให้หนีออกมารอดได้นะครับไม่ตายนะครับและได้พลังเวทด้วยต่างกับส่วนของไอ้เจ้าเกาะเกิดเบดออฟอีเทอร์นิตี้ครับมันไม่ได้บวกเรื่องของพลังเวทต่างกันตรงนี้นะฮะถ้าเกิดอยากได้แบบเกิดชัวร์ก็ไปเบดออฟอีเทอร์นิตี้ถ้าเกิดอยากได้ความแรงด้วยอยากได้เอาชีวิตรอดด้วยออกเป็นอาร์ติกออฟจะคุ้มกว่าและนี่ครับคือ6ชิ้นที่เนลจากเจทีมออกในการแข่ง AC 2018ที่ผ่านมาใครอยากได้ตัวไหนลองรีเควสต์มาถ้าปลักหาเจอเดี๋ยวปลักทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนติดตามมาได้ที่เพจปลักติดเกมด้านล่างนี่เลยครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย